เอาดีๆนะเพิ่มจุดเพิ่มเติมนะฮะแอร์เรียโหลดในดีซ่ามันง่ายมันดีตรงที่ว่ามันสามารถบังคับให้เป็น one way หรือ two way โหลดก็ได้ในขณะเดียวกันแอร์เรียโหลดก็ยังใช้เพื่อในการกำหนดแรงลมกระทำต่อโครงสร้างได้ด้วยทันไหมครับทันไหมฮะค่อยๆเกาะค่อยๆเกี่ยวไปนะฮะซอฟต์แวร์ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นานแล้วล่ะผมพูดตรงๆแต่อาศัยว่าเคยชินเคยอะไรใช่ไหมมันก็ค่อยแค่นั้นเองนะแต่ถ้าใช้ในกรณีกับแรงลมให้ใช้คำว่า open structure อ้าวเพื่อให้เห็นภาพแต่ถ้าไม่เห็นภาพอ้าว area load คืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่คลิกดูนี่คือ area load เห็นไหมอ่าผมคลิกให้ดูก็ได้นะเพื่อจะได้ยืนยันที่สิ่งที่เราทำเนี่ย area load เราสามารถให้กระจายเป็น one way หรือ two way ก็ได้เนี่ยเป็น one way หรือ two way หรือ open structure ก็ได้ open structure ใช้ในกรณีกำหนดแรงลมกระทำต่อโครงสร้างอย่างนี้ใช่ไหมก็คือแรงที่กระทำมันจะกระทำต่อผิวตั้งฉากกับผิวสัมผัสของโครงสร้างโดยอัตโนมัติเป็นวิธีวิเคราะห์ลงเรียนแบบวิธีที่2เป็น normal area นะไม่ใช่ project area อันนี้เข้าท่าใช้ได้อย่างเช่นเวลาท่านต้องการโมเดลเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยต้องการแรงลมมาปะทะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าแรงลมกระทำต่อโครงสร้างเสาเหล็กทำไงมันก็ต้องใช้หลักของอะไร open structure จริงไหมฮะมันปะทะตั้งฉากกับผิวของโครงสร้างเหล็กแค่นี้เองนะเนี่ยมันดีตรงนี้อันนี้ผมว่าอันนี้เวิร์กเนี่ยตรง area load นี่นะฮะเนี่ยใช้ก็ได้กับพื้นที่ที่ไม่มีแผ่นพื้นโอเคไหมฮะแล้วมันสามารถบังคับให้เป็น one way หรือ two way ก็ได้แล้วมันยังใช้กับแรงลมแล้วยังใช้กับแผ่นพื้นฮอลโลคอร์หรือพื้นสำเร็จรูปได้นี่เห็นไหมครับถ้าเป็น one way ถ้าเป็น two way เราคลิก two way ปุ๊บมันก็กระจายให้เราตามหลักของ two way ตามหลักของเขาแต่ถ้าต้องการให้เป็น one way มันบังคับได้ one way ให้บังคับตามเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราโมเดลไปด้านไหนนี่คือ one way หมายความว่าถ้าระบุอย่างนี้หมายความว่าท่านดูดีๆนะในกรณีของโมเดลเป็นแบบ one way ถ้าเราเลือกแบบนี้เป็น AB หรือ BC หรือ DCD เนี่ยหมายความว่าโหลดที่กระจายลงคานหัวท้ายในแนวที่อะไรฮะในแนวที่ขนานกันฮะ ในแนวที่ขนานกับที่เราเลือกถ้าเป็นอย่างนี้คือขนานใช่ไหมครับอย่างเช่นผมเลือก AB ปั๊บผมคลิกปุ่มมาซ้ายตรงนี้คลิกปุ่มแรกปุ๊บนี่คือ AA จริงไหมครับคลิกปุ่มที่2นี่คือ B ถ้าสมมติผมเลือก AB นะโอเคนะ AB นะผมคลิกเมาส์นี่คือ A นี่คือ B โหลดที่กระจายแบบ one way คือขนานกับ AB เพราะฉะนั้นโหลดมันจะลงไปด้านนี้จริงไหมเนี่ยขนานแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเวลาท่านคลิกแล้วปุ๊บมันจะเป็นลูกศรให้ท่านเห็นทันทีจบง่ายดีใช่ไหมฮะอันนี้กำลังอธิบายก่อนไอ้ทำให้ดูมันไม่มีปัญหามันง่ายใช่ไหมฮะอธิบายให้เข้าใจในมันเป็นตัวสำคัญก่อนส่วนวันเวอีกวิธีที่สองคือตั้งฉากมีตั้งฉากกับด้านที่เราเลือกอย่างเช่นผมคลิกตัวนี้ปั๊บตั้งฉากกับ A B ใช่ไหมผมคลิกตัวนี้ปั๊บเป็น A คลิกตัวนี้เป็น B ปั๊บแล้วคลิกมาเลยอันนี้เป็น C เป็น Dตั้งฉากกับ AB นั่นแสดงว่าโหลดมาตั้งฉากอย่างนี้กับ AB นี่เห็นไหมไม่ต้องจำก็ได้มันจะมีรูปลูกศรให้ดูจบยกตัวอย่างทำให้ดูยกตัวอย่างอย่างเช่นผมให้โหลดเป็นลบท่านลองทำดูก็ได้นะท่านในที่โมเดลมาแล้วเราใส่โหลดที่เป็นarea โหลดให้กับกลุ่มนี้ผมให้เป็นลบ 1,000 สมมุติใส่โหลดอันนี้มีข้อแม้ว่าเราต้องรู้เรื่องของเบสิกโหลดคิดมาแล้วแล้วก็ไอโหลดคิดอะไรผ่านมาแล้วโอเคไหมฮะอันนี้เราแค่ใส่ให้ดูเฉยแค่นั้นเองอ้าวใส่เรียบร้อยแล้วผมต้องการให้เป็นอะไรเอาตัวแรกก่อนให้เป็น two way เอาตัวแรกก่อนสมมตินะทำในแนวแกน y นะฮะแนวแกน y เป็นโหลดเคสไหนสมมติเคสนี้เราให้มันอยู่ผมให้มันอยู่ในเดสโหลดโอเคไหมเห็นไหมก็ปกติธรรมดาเหมือนใส่โหลดทั่วไปโอเคไหมนะแล้วก็แอปพลายไปแล้วท่านก็มาคลิกเอาคลิกตรงนี้สินี่คลิกแรก จุดแรกคือจุด A คลิกปั๊บ
คลิกตัวที่2จุด B จุด C จุด D จบนี่นี่เป็น two way เห็นไหมพอเป็น two way ปั๊บหลวงเขากระจายเห็นไหมเป็นลูกศรเหมือนกากบาทไอ้รูปดาวโอเคไหมครับนะทีนี้เอาใหม่ลองเพิ่มโหลดใหม่คลิกถ้ามาคลิกตรงนี้โดยตรงเลยไอเรียโหลด เอา1,000เนี่ยเหมือนกันเนี่ยเอาให้คลิกแบบเป็น one way สิให้ one way ขนานกับอันนี้คือขนานใช่ไหมครับขนานกับ AB 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 เลือก AB สมมุติขนานกับ AB ผมลองมาป้อนในนี้นะ AB นะAB ขนานกับ AB นะขนานกับ AB นะคลิก apply ลงจุดสิ A ใช่ไหมจุดแรกตรงไหนก็ได้B เมื่อกี้บอกว่าขนานกับ AB ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือ A นี่คือ B นี่คือ C นี่คือ D เห็นไหมนี่คือขนานกับ AB ต้องคลิกให้ครบนะเมื่อกี้ต้องคลิกให้ครบทั้ง4จุดนะขนานกับ AB ใช่ไหมลูกศรมันเห็นขนานกับ AB เพราะเราคลิกตัวนี้ A นี่คือ B ใช่ไหมครับนะเมื่อกี้ผมคลิกมันไม่ลงจุดทันไหมพอทันไหม A Bเห็นไหมขนานกับ AB ไหมครับนี่คือคลิกแรกคือ A คลิกที่2คือ B จุดให้ดีคลิกแรกคือ A จำไว้ จะคลิกตรงไหนก็แล้วแต่จุดแรกคือ A จบโอเคนะทีนี้หมุนเมาส์มาดูที่ผมจะป้อนให้ตรงนี้เนี่ยคลิกเอาใหม่เป็น area load นะฮะ area load เป็น one way ที่เป็นตั้งฉากสิตั้งฉากกับ AB 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 ตั้งฉากกับ AB apply สิตั้งฉากกับ AB สมมุติว่าผมแผ่นผืนพื้นสีรูปมันวางพาดมาด้านนี้ใช่ไหมวางพาดมาด้านนี้วางพาดด้านนี้เนี่ยผมก็คิดว่านี่ผมก็คิดว่าเมื่อกี้ตั้งฉากใช่ไหมตั้งฉาก AB ผมว่าผมให้แผ่นพื้นวางมาด้านนี้ตั้งฉากกับ AB ผมว่า A A B นะฮะ C D เห็นไหมโอเคไหมฮะถ้าเข้าใจแล้วมันจะกี่ร้อยชั้นมันก็อันเดิมเพราะนั้นอย่าเพิ่งรีบด่วนนะฮะ โอเคนะฮะนะ โอเคอันนี้คือเอาแอร์เรียโหลดก่อนทีนี้เสริมให้อีกลึกขึ้นอีกที่นี่เอาจะรู้ได้ไงว่าโหลดไอ้ที่เป็นวันเวมันถ่ายแล้วนี่นี่เป็นวันเวมันถ่ายลงคันด้านนี้เท่าไหร่คันด้านนี้เท่าไหร่ไอ้นี่วันเวมันทันด้านนี้ได้เหรอคันด้านนี้เท่าไหร่จะรู้ได้ยังไงมันเป็นคำสั่งที่ลึกแอดวานซ์ขึ้นมาอีกแหละวิธีดูว่าโหลดถ่ายลงคันเป็นเท่าไหร่ในกรณีกำหนดแบบแอร์เรียโหลดนะวิธีดูถ้าท่านใดตามไม่ทันเดี๋ยววิดีโอเขาตามไปก็ค่อยแกะเอาแต่มันก็ใช้เวลา2วันนั่งเย็นเบื่อเลยล่ะแต่ผมแปลกนะผมบรรยายเสร็จปุ๊บเนี่ยผมลืมหมดละเพราะว่างานผมไม่รู้อะไรละเป็นอัลไซเมอร์อยู่ตลอดเวลาวิธีดูโหลดวันเวที่ถ่ายลงอันเนื่องมาจากแอร์เรียโหลดวิธีดูนะครับ1ให้ท่านไปเซตที่พล็อตoption ถ้าท่านไม่จดท่านไม่เห็นเลยนะท่านอ่านคู่มือแทบจะไม่เจอไปที่ plot option นี่ผมอาศัยคุ้นเคย ไปที่โหลดทันไหมครับทันไหมเอาใหม่นะฮะเอาใหม่นะตั้งแต่คำพูดนะนะไม่ทันถามนะฮะมันจะได้คุ้มนะผมไม่ได้พูดประชดจริงๆนะคือสันดานของครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้นะวิธีดู โหลดที่ถ่ายลงคานนะครับอันเนื่องมาจากใช้คำสั่ง area load นะนะ วิธีดูโหลดที่ถ่ายลงคานอันเนื่องมาจาก area load นะ1 นะครับให้ไปเซตที่อะไรฮะ
เฟสที่อะไรนะพลอตออปชันนะครับนะโอ้ผมเกรงใจ3 2 2 3ท่านนะต้องขออนุญาตแล้วกันนะท่านที่ใช่เป็นแล้วนั่งเห็นท่านนะเกรงใจท่านนั่งอยู่ข้างหน้าด้วยขออนุญาตกันแล้วกันนะนะอ่ะนะเสร็จแล้วให้ไปที่อะไรฮะไปที่โหลดนะครับไปที่โหลดนะฮะไปที่โหลดแล้วไปที่ติ๊ก includeเนี่ยตัวนี้เห็นไหมเนี่ย transience เนี่ยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งเท่าไรหรอกเนี่ยตัวเนี้ยติ๊กถูกซะนี่โป๊ะนี่นั่นเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าเราต้องการดูผลว่าโหลดอันนี้มาจากอะไรโหลดถ่ายลงไปคันหัวท้ายที่เราบังคับมีค่าเท่ากับเท่าไรแสดงผลยังไงเราต้องมาเลือกตัวนี้เสร็จแล้วอย่าลืม apply แล้วโอเคจบหรือยังยังอ้าวมันก็ยังไม่เห็นผลหน่อยใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมันจะมาโผล่ตรงนี้ครับตรงโหลดเคสตรงนี้ตรงคำว่าอะไรฮะจริงๆมันต้องมาโผล่เราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนมันยังไม่ถ่ายตอนนี้เรายังไม่วิเคราะห์มันยังไม่ถ่ายใช่ไหมครับมันจะโผล่คำว่า transient load ตรงนี้โอเคไหมครับไอชื่อเมื่อกี้นี่แหละไอชื่อตรงนี้ไอชื่อตัวนี้แหละไอชื่อตัวนี้ transient load ตัวนี้มันจะมาโผล่ตรงนี้มาโผล่เวลาเราคลิกเลือกปั๊บมันจะเป็นโหลดโผล่ให้เราเห็นเลยโอเคไหมทันไหมเพราะนั้นวิธีการก็คือว่าเวลาตั้งเรียบร้อยแล้วให้มาคลิกตรงช่องอะไรฮะช่องไอโหลดเคสตัวนี้เขาจะโผล่ออกมาแต่มีข้อแม้ว่าเขาต้องวิเคราะห์และคำนวณมาก่อนใช่ไหมฮะเขาถึงจะมาโผล่แต่ผมบอกไว้ก่อนเพราะผมเกรงว่าผมจะลืมไปหน้าแล้วลืมหลังมันเรื่อยนะแก่แล้วเป็นอย่างนี้นะ นะโอเคนะครับอันนี้คือจบครบเบ็ดเสร็จเรื่อง area load เอาถ้าต้องการแก้ไขล่ะก็ไปที่เดิมไปที่อะไรฮะ basic load ไปที่อะไรไปที่เอาใหม่ช้าๆถ้าต้องการแก้ไขไปที่อะไรไปที่ basic load คลิกหนึ่งซ้ายก็อันเดิมใช่ไหมครับถ้ารู้แล้วก็อันเดิมแต่โหลดที่เราต้องการแก้คืออะไร area แล้วก็ไปที่อะไรที่ area คลิกปั๊บนั่นมาแล้ว area อ้าวหายไปอีกละนะถ้ามันหายไปเป็นอะไรคลิกใหม่นะครับนะคลิกไปที่ area นี่เห็นไหมแอเรียมันมี4ตัวนี่นะครับนะ นี่เห็นไหมครับเรามาแก้ไขได้ว่าจะให้เป็นวางไปยังไงอะไรค่าเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับเราระบุได้ใช่ไหมครับเราระบุได้นะครับเนี่ยให้เป็นอะไรยังไงเนี่ยเห็นไหมเราระบุได้ขนาดเท่ากับเท่าไหร่นี่ฮะทิศทางที่กระทำนะฮะทันไหมฮะเดี๋ยวนะเพราะว่ามีท่านหนึ่งถามว่าถ้าเป็นลายโหลดกระทำต่อพื้นโหลดของพื้นโดยทั่วไปจะเป็นหน่วยกิโลกรัมต่อตารางเมตรเต็มพื้นที่แต่ถ้าเป็นกรณีลายโหลดกระทำพื้นลิซ่าทำได้หรือไม่ก็แสดงว่าท่านถามยังไม่จบว่าเป็นแอเรียโหลดหรือว่าเป็นเซอร์เฟซโหลดถ้าตอบตอนนี้คือถ้าเป็นในกรณีของแอเรียโหลดเขาไม่ยอมให้สังเกตดูที่ตารางเนี่ยจะไม่มีป้อนเป็นลายโหลดไม่ได้เดี๋ยวดูที่เซอร์เฟซโหลดต่อใช่ไหมว่าจะทำได้ไหมนะค่อยๆไปโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องการปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมเข้ามาที่เดิมนะเอาออกไปนะฮะนะเอาตัวต่อมาเราใส่เซอร์เฟซโหลดให้กับแผ่นพื้นนะใส่เซอร์เฟซโหลดให้กับแผ่นพื้นแผ่นพื้นที่โมเดลมีคานมีแผ่นพื้นโหลดที่ใส่ให้เป็นเซอร์เฟซเซอร์เฟซคือตัวไหนคือตัวนี้ นะครับเซอร์เฟซโหลดในที่นี้ใส่ได้กับแผ่นพื้นทั้งในแนวอะไรฮะในแนวราบแล้วในแนวดิ่งโอเคไหมจบอย่างเช่นท่านโมเดลเป็นผนังอย่างนี้ผนังโดยใช้อะไรฮะใช้แผ่นเพลทเพราะนั้นโหลดที่ใส่ต้องเป็นเซอร์เฟซนะ
เพราะฉะนั้นวิธีการใส่นะครับ1ไปคลิกที่อะไรฮะ Surface Load Icon นะที่อยู่ข้างหน้าคลิกลองคลิกดูสิคลิกมานะหลังจากนั้นก็ใส่ค่าลงไปนะเห็นไหมครับเขาจะระบุ default มาแกน Z เห็นไหมครับเพราะว่าผมบอกแล้วหลักสากลก็คือแผ่นพื้นเวลาโมเดลปุ๊บแกน Z จะตั้งฉากกับผิวพื้นโดยอัตโนมัติใช่ไหมเพียงแต่ระวังให้ดีว่าเราโมเดลตามเข็มรูดย้อนเข็มเพราะว่าแค่ค่า Z มันอาจจะขึ้นบนหรือลงล่างก็แล้วแต่เหมือนลูกค้างนะในที่นี้ผมต้องการใส่500ลบ500ลบ500ลองท่านลองดูครับเท่าไหร่ก็ได้ลองดูนะครับโหลดตัวนี้ให้อยู่ในเขตโหลดไหนสมมุติไลท์โหลดเนี่ยเราใส่สเปซสปาไปเพื่อให้เห็นภาพแต่เวลาทำงานจริงท่านต้องใส่โหลดให้ตรงกับชื่อโหลดเขานะโอเคไหมฮะลองแอปพลายไปดูสิครับในที่นี้นะครับถ้าเราต้องการใช้ให้มันใส่ทั้งหมดเรามาเลือกที่แอปพลายโหลด to all selection plate ก็ได้โอเคไหมถ้ามันซอยล่างแหเป็นอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยสมมติมันเป็นพันล่างแหเงี้ยถ้าท่านมาเลือกคลิกให้ใช้เป็นใบเสร็จใบเสร็จนี่ตายไหมท่านเซตเลยใช่ไหมแล้วก็มาคลิกที่อะไร apply to all select plate ก็คือไอ้เพจที่มีอยู่นี่เนี่ยมันจะลงพูดหมดเลยโอเคไหมทันไหมมีท่านใดไม่ทันไหมทันนะพอทันก็ apply ไปพัวมาเลยเห็นไหมครับไอ้ตัวอื่นเขาไม่ไปยุ่งเลยใช่ไหมมันดีตรงนี้แหละมันรู้ว่าของใครของมันอยู่มันดีตรงนี้แหละเห็นไหมฮะตอนแรกผมกังวลมากตอนใช้ใหม่ๆมันจะทำยังไงมันเราต้องมาแบ่งแผ่นเพลทก่อนไหมหรือว่าใส่โหลดก่อนแบ่งแผ่นเพลทเหมือนโปรแกรมบางตัวอย่างเช่นสแตทอย่างเงี้ยพอมันใช้หลายตัวปุ๊บมันจะมีข้อขัดแย้งข้อง้างกันทันทีไงฮะแต่เอาละอันนี้โชคดีเขารู้นะเขารู้นะก็ถือว่าเขาฉลาดในระดับนึงนะโอเค นี่คือวิธีใส่โหลดให้กับSurface Load ทีนี้ถ้าต้องการแก้ไขล่ะเอาไปก็ไปที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เดิมเอาให้ชิ้นเนี่ยเอาไปที่ Basic Load ไปอีกโหลดตัวนี้เป็นโหลดที่เป็นอะไรฮะเป็น Surface Load เราไปคลิกที่ Surface Load ที่คลิกพอบนี่ Surface Load ดูซิว่ามันใส่เป็นไลน์โหลดสมมติว่ามีผนังวางผ่านแผ่นพื้นทำเป็นไลน์โหลดเขายอมให้ได้ไหมดูที่ตารางตัวนี้เหมือนที่ผมพาท่านดูโมเมนต์บิตในคานใช่ไหมฮะดูซิมันให้ใส่ได้ไหมดูไปพร้อมๆกันนะฮะเนี่ยดูซิใส่ได้ไหมนะใส่ได้ไหมฮะใส่ไม่ได้ไม่ให้ใส่ลายหลุดเพราะฉะนั้นตอบคำถามที่ท่านถามมาในกรณีของแผ่นพื้นที่เป็นเซอร์เฟซหลุดลายหลุดใส่ไม่ได้หรือถ้าเป็นแอเรียหลุดก็ลายหลุดไม่ให้ใส่ตอบมั่วใช่ไหมไม่มั่วก็เปิดให้ดูนี่แหละจบแต่อันไหนบอกว่าใส่ได้ก็ใส่ได้อย่างเช่นโมเมนต์บิตใช่ไหมทำให้ดูเลยใช่ไหมเปิดให้ดูกันหน่อๆจะนี่นะ นะโอเคไหมฮะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับลืมบอกไปเนี่ยถ้าเป็นโหลดนะฮะท่านสังเกตดูโหลดที่กระทำตรงนี้ตรงไดเรกชันทิศทางการทำ XYZ นี่คืออะไรฮะ XYZ เล็กนี่คือแกนอะไรฮะแกน member exist ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น x y ใหญ่ก็คือ global exist ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น px py pz ก็คือเป็นอะไรฮะเป็น project area ใช่ไหมครับนะทำในเชิง project area t คืออะไร t คือ temperature โอเคไหมนะถ้าท่านรู้ว่าจะใช้ยังไงเกี่ยวกับอุณหภูมิอย่างเช่นท่านต้องการโมเดลตึกหลังนี้ข้างบนเป็นดาดฟ้าร้อนเปี้ยงข้างล่างใช้แอร์อุณหภูมิมันยืดหัวตัวไหมเป็น secondary force ท่านต้องถ้าท่านต้องการรู้แบบลึกขึ้นท่านต้องทำอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมอันนี้เขาเพิ่มมาให้ตัวอื่นผมไม่เห็นแต่ตัวนี้มีอันไหนมีก็ต้องบอกว่ามีนะฮะไม่ใช่ไปเชียร์ไปอะไรเขาไม่ใช่นะเนี่ยนาทีนี้คือพอดีเปิดเห็นพอดีนะไม่งั้นเราลืมโอเคนะจบต้องการเพิ่มต้องการลดเราก็ไปแก้ไขได้นี่คือใส่โหลด พอเราใส่โหลดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะกี่ชั้นก็ทำอย่างนี้เหมือนเดิมจริงไหมฮะจบพอให้โหลดAreaโหลด Surface โหลดเหลือWindโหลดกับEarthquakeใช่ไหมฮะ
เสร็จแล้วถ้าต้องการก๊อปปี้เป็นหลายชั้นก็ก๊อปปี้ขึ้นโอเคไหมครับเดี๋ยวทานข้าวเสร็จมาแล้วว่ากันแล้วว่าโมเดลเป็นโครงฐานหรือเป็นโครงสร้างสามดีแล้วใส่โหลดให้ครบโอเคไหมเอาอย่างนั้นดีไหมท่านหรือยังไงเนาะนะพอเป็นออนไลน์ได้เสร็จแล้วท่านก็โอเคไม่มีปัญหาเนี่ยตอนนี้ได้แค่นี้ท่านใดจะลองอนาไลดูมันก็จบละนะเนี่ยแค่นั้นเองเดี๋ยวเชิญทานข้าวนะเชิญขออนุญาตต่อนะครับตัวนี้ถ้าใครวิเคราะห์มันจะวิเคราะห์ผ่านทันทีไม่มีปัญหานะครับจะผ่านทันทีเลยนะแป๊บเดียวไม่เห็นเลยนะวิ่งแป๊บเลยนะ ถ้าท่านไหนวิเคราะห์ลองวิเคราะห์ดูนะจะเห็นผล ถ้าท่านใดลองสั่งรันดูมันจะได้นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับนะสังเกตดูนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำ generate mesh หรือว่าไม่ทำเป็นร่างแหเนี่ยโหลดมันจะไม่เกาะลงที่คานมันจะมีปัญหาเพราะนั้นเราต้องสั่งให้มันเกาะลงคานนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้แผ่นเพลทให้ทำเป็นร่างแหเสมอนะครับถ้าไม่ทำเป็นร่างแหมันจะมีปัญหานะฮะทีนี้ผมปิดไปเลยนะฮะทีนี้ก่อนที่จะขึ้นโมเดลเป็น 3D ขึ้นมาในบางเรื่องจะพาท่านใส่โหลดบางเรื่องก่อนอย่างเช่นโหลดแผ่นดินไหวโหลดเกี่ยวกับแรงลมแต่ว่านะครับมีข้อแม้นิดนึงนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้แรงที่กระทำต่อโครงสร้างที่เป็นแรงลมและแรงแผ่นดินไหวเขาทำได้ง่ายมากแต่มีจุดเสียก็คือจุดเสียในความรู้สึกก็คือว่าท่านต้องโมเดลแผ่นพื้นในแต่ละชั้นอย่างเช่นชั้นอย่างเงี้ยเราต้องระบุชั้นนี้ให้เป็นไดอะแฟรมก่อนเสมอแต่โดยทั่วไปประมาณ2ชั้นขึ้นถึงจะระบุค่าได้นะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันทางเจ้าของผู้เขียนซอฟต์แวร์เขาก็แนะนำว่าถ้าหากว่าท่านคล้ายๆว่าไม่สะดวกที่จะทำอย่างนี้นะครับคล้ายๆอย่างนั้นสามารถที่จะคิดคำนวณข้างนอกในกรณีแรงกระทำด้านข้างแล้วกำหนดให้เขาเข้าจุดต่อใช่ไหมครับกระทำเข้ากับจุดต่อของโครงสร้างได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องมาสร้างให้มันเป็นออโต้วินโหลดหรือเอิร์ธเควกใช่ไหมครับเราสามารถคำนวณหาข้างนอกได้แต่เอาละในที่นี้เพื่อให้ท่านเห็นว่าวิธีใช้ผมจะแนะนำวิธีกำหนดโหลดแค่นั้นเองพอกำหนดเป็นปุ๊บเวลาท่านไปใช้งานก็ค่อยฝึกใช้เอาใช่ไหมครับนะแค่นี้แต่วิธีใส่ยังไงแค่นั้นเองนะวิธีใส่โหลดแผ่นดินไหวโหลดแรงลมและแรงแผ่นดินไหว มันเป็นอย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าเราต้องโมเดลโครงสร้างมาให้เรียบร้อยก่อนโดยทั่วไปมักจะเป็นโมเดลโครงสร้าง 3D โดยพื้นฐานนะครับพอโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กำหนดแต่ละชั้นเนี่ยให้เป็น for diaphragm นะฮะอาจจะเป็นโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็น rigid for diaphragm มันจะมี2อย่างหลักๆอย่างเช่น plan แล้วก็ flexible ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีข้อแม้ต้องเป็นอย่างนั้นก่อนโดยพื้นฐานหลังจากนั้นแล้วค่อยมา insert แล้วก็ insert wind load นะอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้กำหนดเป็น for diaphragm เนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้ถ้ากำหนดเป็น for diaphragm เสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นี่ครับพอคลิก insert โหลดปั๊บจะขึ้นมาอย่างนี้เลย
แล้วเราก็เรียกว่าเราต้องการให้วินโหลดกระทำต่อโครงสร้างตามมาตรฐานใดถามว่ามีมาตรฐานของไทยไหมคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราเลือกใช้ตามมาตรฐานที่เราคิดว่ามันน่าจะโอเคแต่โดยพื้นฐานแล้วที่นิยมใช้ตามที่เห็นอาจจะเป็น National Building Code หรือว่าเป็น ACE ก็แล้วแต่โดยทั่วไปตัวนี้จะเห็นบ่อย ACE ใช่ไหมครับแรงลมในซอฟต์แวร์แทบทุกตัวใช่ไหมครับแค่เราเลือกเสร็จแล้วเราใส่แต่การที่จะใช้แรงลมตามมาตรฐานของซอฟต์แวร์ไม่ว่าตัวใดก็แล้วแต่ รวมถึงลิซ่าตัวนี้ท่านจะต้องรู้ค่าพารามิเตอร์แต่ละตัวเพราะฉะนั้นต้องไปศึกษาโค้ดพวกเหล่านี้ใช่ไหมครับเห็นไหมความยากมันเริ่มมาแล้วใช่ไหมท่านต้องไปศึกษาโค้ดของแต่ละตัวว่ามันคือค่าอะไรแรงแผ่นดินไหวก็เหมือนกันโอเคไหมท่านต้องมารู้ว่ามันคือค่าอะไรพอรู้พอป้อนค่าตามมาตรฐานเสร็จแล้วก็กด calculate กดคำนวณปุ๊บมันจะคำนวณลื่นลงมานี่เรียบร้อยละจบละหลังจากนั้นเราก็โอเคพอโอเคไปปั๊บไอ้โหลดเคสที่สร้างขึ้นเนี่ยมันจะสร้างเป็นกรณีโหลดเคสต่างๆเข้ามาให้เราโดยอัตโนมัติทันทีเลยเราไม่ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้น ในกรณีของการกำหนดแรงกระทำด้านข้างนั้นต้องจากแรงลมและแรงแผ่นดินไหวในกรณีของลิซ่านะครับมันมีจุดที่ทำให้เราน่าคิดอยู่2จุดจุดแรกเราต้องไปกำหนดเป็น for diaphragm ก่อนใช่ไหม for diaphragm นี่ยังทำง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากเพียงแต่โมเดลให้เป็น 3D นะมันเป็นการบังคับไกลๆตรงที่ว่าจริงๆแล้วเวลาโมเดลเป็น 3D โดยเฉพาะอย่างเช่นแรงแผ่นดินไหวนะโปรแกรมเขาจะคำนวณจุดเซนทรอยด์ของจุดศูนย์กลางมวลของตัวโครงสร้างให้เราโดยอัตโนมัติผมต้องการบอกอะไรต้องการบอกว่าใครหรือผู้ใดที่กำลังจะพูดถึงเกี่ยวกับแรงแผ่นดินไหวในการวิเคราะห์โครงสร้าง 3D มันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดเราต้องรู้จุด CG ไม่ใช่สุด GC จุด CM ของโครงสร้างก่อนอย่างตึกหลังเนี่ยท่านต้องการคำนวณแรงแผ่นดินไหวพูดกันจังนะแรงแผ่นดินไหวนะท่านต้องหาจุด CM ของมันให้ได้ก่อนจุดศูนย์กลางของตึกหลังนี้อยู่ตรงไหนแล้วแรงแผ่นดินไหวที่กระทำต้องกระทำผ่านจุดนี้จริงมั้ยครับซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่มีมันท่านต้องหาคำนวณหาสั่งให้เขารันหาให้แต่ลิซ่าตัวนี้เขาหาให้โดยอัตโนมัติครับนี่เห็นไหมนี่คือความง่ายของเขาแต่ถ้าหากท่านมีเชียร์วอลนะฮะมีผนังรับแรงเชียร์มีเชียร์คอขึ้นมาอีกถ้าท่านวางมันไม่ดีในโครงสร้างมันจะมีจุดที่สองขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับแรงแผ่นดินไหวก็คือจุดอะไรฮะจุดศูนย์กลางความแข็งก็คือจุดอะไรฮะC อะไรฮะ CR นะผมใช้พูดง่ายๆเป็นจุดแข็งจุดศูนย์กลางของความความแข็งแรงของโครงสร้างโดยรวมเพราะฉะนั้นจุด CM กับจุด CR 2ตัวนี้ต้องซ้อนทับกันถ้ามันไม่ซ้อนทับกันเวลาแรงกระทำด้านข้างเนื่องจากแรงแผ่นดินไหวมันกระทำปุ๊บมันจะเกิดการเยื้องศูนย์เกิดเชียร์ในแต่ละชั้นเห็นไหมครับไปเรื่อยนะนี่แต่ที่ผมพูดนี่เป็นพื้นฐานสุดๆนะแต่พูดสั้นๆง่ายๆบางท่านไม่ได้ฟังผมพูดให้มันละเอียดก็อาจจะบอกว่ามันมั่วอะไรวะนี่แค่เอาลายนะแรงแผ่นดินไหวแล้วมันจะทำให้ตึกท่านเกิดทอร์ชั่นเกิดการบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวิเคราะห์โครงสร้างเขาถึงมีค่ายโค้ดให้ยอมให้เรื่องเกี่ยวกับการเยื้องศูนย์โดยบังเอิญนั่นอะไรคือการเยื้องศูนย์โดยบังเอิญมาเลยทีนี้ไปกันใหญ่เลยนะครับของจริงนะที่ทำที่พูดเนี่ยไม่ใช่พูดเอาล่ะถ้าไม่รู้อย่างนี้ปั๊บโดยทั่วไปแล้วมักจะโมเดลในกรณีแรงแผ่นดินไหวมักจะโมเดลเป็นเฟรม 2D น่ะมาแล้วทีนี้เพราะ 3D ทำยากนี่ทำยังไงพื้นฐานที่พูดไป 2-3 ช็อตเมื่อกี้นี่ง่ายๆและนี่แค่พื้นฐานนะจริงๆมันมีมากกว่านั้นพอเป็น 2D ปั๊บแรงแผ่นดินไหวก็ทำเข้าจุดต่อก็คำนวณหาอะไรหาเบสเชียร์ใช่ไหมครับแล้วกระจายแรงจากเบสเชียร์เข้ายังชั้นต่างๆใช่ไหมครับไม่ต้องไปสนใจจุด CM จุด CR ของโครงสร้างเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปสนใจระยะเยื่อศูนย์นั่นจะมาจากการเยื่อศูนย์โดยบังเอิญของโครงสร้างอะไรไม่ต้องไปคำนึงนานเห็นไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลลิซ่าทำให้หมดนี่แต่มันมีจุดเสียตรงที่ว่าต้องทำเป็นลิจิตทำเป็นฟลอร์ไดอะแฟรมก่อนโอเคไหมฮะ เพราะฉะนั้นทำพร้อมกันก็ได้นะฮะลบไปหมดเลยนะครับลบไปวิธีใส่โหลดที่เป็นแรงลมและแรงแผ่นดินไหวนะครับเอาท่านจุดก่อนนะครับวิธีใส่โหลดที่เป็นแรงลมและแรงแผ่นดินไหววิธีที่ง่ายที่สุดก็คือคำนวณข้างนอกแล้วเป็นพอยต์โหลดกระทำเข้าจุดต่อใช่ไหมครับนี่อันนี้วิธีที่ง่ายที่สุด
ถามว่าใครแนะนำเจ้าของคนเขียนโปรแกรมเขาแนะนำอยู่ที่ไหนอยู่ในฮิวจะรู้ได้ไงค่อยๆ อ่านก็ตอบตรงๆเนี่ยไม่มีเสียแซงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะธรรมชาติวิธีสองคือให้ลิซ่าทำโดยอัตโนมัติการคิดแรงลมและแรงพินไหวในลิซ่าเขาคำนวณให้อัตโนมัติจริงๆให้ตายเถอะไม่เคยเห็นซอฟต์แวร์ไหนที่อัตโนมัติผมอาจจะใช้ไม่ถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ผมเห็นรถลิซ่าเนี่ยอัตโนมัติมากเวลาหาแรงพินไหวแรงลมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราไม่ต้องไปสร้างโหลดเคสอะไรเลยลิซ่ามันสร้างให้เรียบร้อยทำให้เรียบร้อยปุ๊บหมดเลยแต่ถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะฮะเราต้องมารู้ว่าเอาแรงแผ่นดินไหวเวลาที่เราจะคิดวิเคราะห์สร้างเราต้องสร้างแรงแผ่นดินไหวอย่างน้อยสองในการที่ตั้งฉากกันเราต้องหาให้เป็นต้องกำหนดโหลดเคสเองนั่นเห็นไหมครับแรงลมก็เหมือนกันอย่างนี้แต่ถ้าต้องให้เป็นขั้นเทพก็ต้องเป็นแรงกระทำในแนวที่ตั้งฉากกันแล้วยังมีเอียงอีกเป็นสามแนวแกนนั่นเห็นไหมเราต้องมาสร้างเองอีกแต่นาริซ่าทำให้เบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นนาริซ่าขั้นตอนการทำขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขึ้นรูปทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกำหนดให้ในแต่ละระดับชั้นนะขึ้นโครงสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะขึ้นโครงสร้างมาเรียบร้อยแล้วในวงเล็บนะครับก็คือ 3D ใช่ไหมฮะนะขึ้นโครงสร้างมาเรียบร้อยแล้วในวงเล็บ 3D แล้วเน้นย้ำว่าตั้งแต่2ชั้นเป็นต้นไปถ้าท่านโมเดลเป็น 3D แค่ชั้นเดียวกำหนดยังไงมันก็กำหนดไม่ได้ผมลองมาจนนั่นนะเนี่ยเมื่อขึ้นโครงสร้าง 3D มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ไปกำหนดเป็น4 diaphragm นะ D I A P H R A G M ใช่ไหม4 diaphragm ก็คือแผ่นพื้นแข็งเกร็งพูดเป็นศัพท์บ้านนอกของผมเลยนะไปกำหนดพื้นในแต่ระดับชั้นให้เป็น4 diaphragm ก่อนโดยใช้คำสั่งตัวนี้นะฮะโดยใช้คำสั่งตัวนี้อยู่ใน data เนี่ยก็คือคำสั่ง4 diaphragm นี่คือใช้คำสั่ง diaphragm นี่เองเห็นไหมครับโดยใช้คำสั่ง diaphragm ทันไหมครับหนึ่งนะครับขึ้นรูปทรงเป็นขึ้นรูปทรงโครงสร้างขึ้นมาก่อนในวงเล็บเน้นว่าเป็น 3D แล้วตั้งแต่2ชั้นใช่ไหมครับเป็นต้นไปนะหลังจากนั้นไประบุแต่ละชั้นให้เป็น 4 diaphragm หลังจากนั้นไประบุแต่ละชั้นให้เป็น 4 diaphragm โดยใช้คำสั่ง diaphragmที่อยู่ใน data entry ใช่ไหมครับที่อยู่ใน data entry นี่เห็นไหม ท่านลองทำดูสิลองไม่ต้องลองคลิกขึ้นมาดูก่อนลองคลิกที่ diaphragm ขึ้นมาก่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่ต้องกำหนดอะไรเลยนิดเดียวเองใช่ไหมครับเนี่ยนิดเดียวเอง มันง่ายนะครับ1เขียนรูปทรงใช่ไหมครับ2กำหนดแต่ละชั้นให้เป็น 4 diaphragm โดยใช้คำสั่ง diaphragm อยู่ในใต้ entry ใช่ไหมครับโอเคไหมขั้นตอนที่3สุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวจะพาทำโอเคนะขั้นตอนที่3ก็คือ ขั้นตอนที่3ก็คือไปกำหนดโหลดไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือแรงลมก็แล้วแต่นะโดยใช้คำสั่ง insert 3นะครับไปใส่หรือกำหนดแรงในที่นี้เราต้องการแรงลมแรงแผ่นดินไหวใช่ไหมครับโดยใช้คำสั่ง insert แล้วไปที่นี่เห็นไหมฮะท่านใส่ moving load ก็ได้ใส่ wind load ก็ได้ใส่ seismic load ก็ได้นี่เห็นไหมครับทันไหมแค่นั้นเองไม่มีอะไรยุ่งยากทำแค่นี้คือถ้าท่านรู้เอาไลน์รู้สเต็ปรู้ข้อจำกัดนิดหน่อยไปทำตอนไหนมันก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมท่านเหลืออย่างเดียวก็ไปฝึกให้มันเคยชินแค่นั้นเองโอเคนะนี่คือขั้นตอนมีอยู่แค่นี้ทีนี้หมายเหตุนะครับแนะนำว่าควรจะสร้างโหลดเคสมาก่อนที่จะใช้ก
การใส่โหลดไม่ว่าจะเป็นวินโหลดหรือไซสมิกโหลดแนะนำว่าไปสร้างโหลดเคสมาก่อนโอเคไหมฮะโหลดเคสที่สร้างมาไม่ต้องคือสร้างโหลดเคสเดสโหลดและโหลดปกติไม่ต้องมาสร้างโหลดเคสของวินโหลดหรือไซสมิกโหลดโอเคไหมฮะแนะนำว่าควรจะไปสร้างโหลดเคสมาก่อนอย่างเช่นเนี้ยเราสร้างโหลดเคสเดสโหลดและโหลดมาเรียบร้อยโอเคเนี่ยมาเรียบร้อยส่วนพอเรามาสร้าง insert ปุ๊บ insert แล้ววินโหลดและโหลดปุ๊บอันนี้มันจะโหลดพวกเหล่านี้จะเข้ามาต่อเนื่องกันได้โหลดและโหลดเองโดยอัตโนมัติเอาถามว่าไม่สร้างได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในกรณีของ seismic load มันจะอาศัยโหลดบางเรื่องของ dead load อาศัยน้ำหนักของ dead load มาคำนวณ weight ในการคำนวณแรงกระทำด้านข้างโอเคไหมฮะมันต้องใช้เห็นไหมเพราะนั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาหมายเหตุก่อนที่จะใช้แรงลมและแรงเป็นไหวให้ท่านสร้างโหลดเคสมาก่อนโดยที่ไม่ต้องสร้างโหลดเคสของวินโหลดและแรงเป็นไหวโอเคไหมครับทันไหมไม่ทันก็บอกนะค่อยๆเอานะฮะนะ ย้ำข้อครั้งสุดท้ายนะฮะแนะนำว่าหมายเหตุนะก่อนที่จะระบุวินโหลดหรือแผ่นดินไหว ท่านจะต้องสร้างโหลดเคสมาก่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าโหลดอันเนื่องมาจากแรงแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะใช้น้ำหนักอันเนื่องมาจากเดดโหลดไปคิดเซลเวทของแต่ละชั้นเพื่อคำนวณหาแรงที่เป็นเบสเชียร์ใช่ไหมเขาทำแต่ละชั้นเขาต้องดึงอ้างอิงนั้นมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโหลดที่สร้างมาก่อนไม่ต้องไปสร้างโหลดของวินโหลดและเอิร์ธเควกใช่ไหมฮะไม่ต้องสร้างเป็นโหลดของตัวอื่นแค่นั้นเองพอทันอยู่ไหมพอเราสร้างวินโหลดหรือเอิร์ธเคปุ๊บเนี่ยเขาจะวิ่งมาเรียงต่อตรงนี้ให้เราเลยตัวนัดพลืดเลยเยอะเลยเขาสร้างโหลดเคสให้เราตัวนัดโอเคนะฮะนั่นเดี๋ยวพาทำจบละนี่คือขั้นตอนนี่คือเส้นทางเส้นทางสายไหมนะฮะทีนี้มาดูไอ้ที่ผมบอกว่าเราจะรู้ได้ไงโหลดที่เป็นวันเวโหลดมันถ่ายลงมายังคานผมก็บอกว่าให้ไปเซตที่อะไรฮะที่ตัวออปชันใช่ไหมไปที่โหลดไปที่ไอ้ทานเซียนอะไรตัวนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเวลาดูค่าให้มาคลิกที่โหลดตรงนี้ใช่ไหมครับแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องวิเคราะห์ก่อนใช่ไหมครับอันนี้ผมวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วมันถึงเห็นได้ไหมนี่ฮะโหลดที่เป็นทานเซียนโหลดเห็นไหมฮะนะแล้วเราถึงจะรู้ว่านี่โหลดมันถ่ายลงมาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ย ที่เราระบุว่าเป็น one way two way เห็นไหมปกติเวลาเรากำหนดให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นแอร์เรียโหลดใช่ไหมครับแต่มันต้องถ่ายลงคานหัวท้ายทำนองนี้เราจะรู้ได้ไงผมก็บอกแนะนำว่าเราให้ไปเซตที่โหลดใช่ไหมครับที่เป็นทานเซียนโหลดใช่ไหมครับพอแอปพลายเรียบร้อยแล้วมันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อมันจะมาโผล่ในนี้แต่มันจะมาโผล่ทานเซียนโหลดในนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องสั่งอนาไลซ์ให้มันคำนวณก่อนใช่ไหมครับแต่ของผมนี่สั่งอนาไลซ์เรียบร้อยมันเลยเห็นเนี่ยคลิกปั๊บเนี่ยมันจะมาถ่ายลงซ้ายขวานี่ฮะนะนะฮะทีนี้เรามาดูการใส่โหลดเริ่มแต่ตั้งแต่ต้นใหม่ไหมเริ่มใหม่ไหมตั้งโมเดลเป็น3ดีขึ้นมาเลยโอเคนะอ้าวเพราะนั้นปิดไปเลยนะฮะไม่ต้องเซฟมันละทิ้งมันไปโหลดมีนิดนึงเพิ่มให้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการอนาไลซ์ใหม่เราสามารถลบข้อมูลเดิมทิ้งได้ผลการอนาไลซ์นี่ลบทิ้งทั้งหมดแล้วสั่งอนาไลซ์ใหม่เขาจะรีกลับไปยังเหมือนที่เดิมอยู่นะใช้คำสั่งลบเนี่ยตรงนี้ลบผลการโซลูชันทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราปิดไปนะปิดไปเปิดคำว่า new เปิดใหม่เขาถามให้เซฟไหมไม่ต้องเซฟ นะฮะไม่ต้องเซฟเปิดขึ้นมาใหม่เปิดขึ้นมาใหม่ก็ปิดไปโหลดเนี่ยเอาง่ายๆเอาในที่นี้ผมต้องการขึ้น 3D ตั้งแต่ระดับ top view เอา top view ขึ้นมาเลยก็คืออยู่ในระนาบอะไรฮะ exact ใช่ไหมครับเพราะนั้นพอเป็น exact ปั๊บขั้นตอนที่1ไปกำหนดที่อะไรฮะเส้นกริดคลิกนะฮะคลิกปั๊บเส้นกริดมุมมอง exact ไปแล้วนะเริ่มเร็วแล้วทีนี้ให้ระยะห่างระหว่างเส้นเท่าไหร่สมมุติเอา4เมตรเอาสมมุติ
เอาเอาเอาเท่าไรดีเอา5ช่องช่องละ4เมตรเอาสมมุติเนี่ยไอ้ซัดดิกับมันเอาสมมุติกันเอา5ช่องช่องละ4ช่องละ4เมตรนะเอาทําไปพร้อมๆกันนะฮะท่านไม่จําเป็นต้องทําเหมือนผมก็ได้แต่ขั้นตอนให้มันคล้ายๆกันโอเคมั้ยฮะแค่นั้นจบนะฮะให้ตัวนี้ไปวางที่จุดออริจินอยู่แล้วนะที่จุด00นะครับสแนปให้วิ่งไปเกาะไหมให้วิ่งเกาะไปเกาะทุกกี่เมตรทุกเซนก็ว่านไปนะฮะนะเสร็จแล้วท่านก็โอเคต้องให้มันมาแล้วนะครับสมมุติได้เป็นอย่างนี้อ้าวนี่ผมละชักเบลือเนี่ยเราต้องการสร้างในระนาบ x z ใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือก x z นะเมื่อกี้เนี่ยต้อง x z ทีนี้ x z มาเราไม่เห็นแล้วก็มุมมอง 3D ISO ใช่ไหมครับอ้าวลองใส่ต่อไปใส่โปรเจกต์กริดสิอ้าวเราต้องการใส่โปรเจกต์กริดเอาใส่ไปนะครับโปรเจกต์กริดนะแกน x ของเรานะอ้าว1เริ่มต้นที่0อ้าวถ้าเราต้องการให้โปรเจกต์กริดมันลงทับอันนี้พอดีคือเวลาเราโมเดลโครงสร้างมันจะเกาะไปตามเส้นโปรเจกต์กริดและเส้นกริดบังคับนะมันจะวิ่งเกาะไปทั้ง2ส่วนอ้าวเราต้องการลงสมมุติอ้าว5ทุกๆ4เมตรสินะก็เจเนเรตไป x ก็เหมือนกันเอา5ทุกๆ4สิเจเนเรตนะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ สร้างเรียบร้อยแล้วมีท่านใดยังไม่ถึงตรงนี้ไหมครับนะตรงนี้นะฮะพอทำตรงนี้ปั๊บไอ้เส้นโปรเจกต์กริดนี้เราสามารถเซตได้โดยที่ไปคลิกที่ไหนครับคลิกที่ไหนที่plot option ใช่ไหมครับไปที่ miss นะฮะก็คือพิเศษเนี่ยไอ้เส้นตัวนี้เราขีดให้เป็นประเราต้องการเป็นเส้นทึบเลยไหมก็คลิกตัวนี้ออกจบแล้ว apply เห็นไหมเส้นทึบละไอ้ตัวนี้มันวงกลมตัวนี้มันหนามันโตเกินไปเราต้องการให้มันเล็กลงหน่อยมันน่าเกลียดเอา12ได้ไหม apply นี่ลดลงโอเคไหมใช่ไหมฮะไอ้สีแบบนี้ไม่ชอบใจเอาสีแรงแป๊ดหน่อยได้ไหมเอาโอเคไม่เกี่ยวกับการเมืองนะท่านก็โอเคไปนะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมฮะสีแดงพูดไม่เห็นใช่ไหมเอาไหมเอาเปลี่ยนเป็นสีอื่นเอาสีดำสีดำก็เอามึงนะเริ่มใหม่ใช่ไหมอาจารย์ผมไม่ใช่ผู้หญิงนะจะเริ่มใหม่งานอ้าวนะฮะถ้าไม่ทันก็ไปดูวิดีโอแต่ไม่เป็นไรเริ่มใหม่อีกรอบอ้าวเริ่มแต่สร้างนะครับสร้างท่านคลิกไปที่ตัวปากกาตัวนี้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับไม่ยากเดี๋ยวอาจารย์พูดจะไปช้าๆเน้นๆชัดๆย้ำต่างๆแล้วก็ทานอยู่แล้วครับไม่มีอะไรนะเพียงแต่ว่าเพื่อนข้างๆไงอาจจะช่วยกันด้วยแลกเปลี่ยนนะครับครับเพราะบางทีอาจารย์เขาจะเบลอครับนอนดึกฮะแชทอยู่ Facebook สรุปแล้วคนพูดหรือว่าคนบรรยายทั้งคู่ฮะเอาใหม่เลยครับเอาสร้างเส้นบังคับการขึ้นรูปก็คือเส้นกริดนะครับคลิกตัวดินสอคลิกเข้าไปนะครับเราต้องการขึ้นรูป 3D ตั้งแต่ท็อปวิวขึ้นมาใช่ไหมครับตัวอย่างที่ผ่านมาเราขึ้นรูปอะไรฮะท็อปวิวตั้งแต่แนวแกนแนวตั้งใช่ไหมครับแต่ตอนนี้
สมมติว่าท่านต้องการทำงานจริงแนะนำว่าท่านควรจะขึ้นรูปเป็นชั้นตั้งแต่ชั้นขึ้นมาใช่ไหมครับพอเป็นชั้นขึ้นมาปุ๊บท่านจะสร้างสังกิจในแนวอะไรในแนวแกนนั่นแหละแกน xz แกน xz ก็คืออะไรก็คือ top view นั่นเองจริงไหมฮะเพราะแกน xz ปั๊บเราก็ไปเลือกตรงนี้ grid pan เป็น xz นี่คือช็อตที่หนึ่งช็อตที่สองผมมาสร้างเส้น grid ผมบอกว่าให้มี5เส้นแต่ละเส้นห่างกัน4เมตรในแนวแกน x ในแนวแกน x เนี่ยมี5เส้นแต่ละเส้นห่างกัน4เมตร1 2 3 4มี5เส้นนะมี5ช่องแต่ช่องห่างกัน4เมตรนะมี5ช่องแต่ช่องห่างกัน4เมตรแกน z ก็เหมือนกันแกน z ก็เหมือนกันมี5ช่องแต่ละช่องห่างกัน4เมตรพอระบุเรียบร้อยแล้วก็อะไรฮะโอเคนะโอเคแต่ถ้าท่านใดมันไม่เปลี่ยนก็ให้มาคลิกที่อะไรฮะ Save Current Setting as Default ใช่ไหมครับแล้วค่อยโอเคไหมถ้ามันไม่เปลี่ยนโอเคไหมฮะปกติแล้วมาคลิกที่โอเคแล้วมันจะเปลี่ยนแต่ถ้ามันยังไม่เปลี่ยนก็เพราะว่าเราเซฟ Default ของเก่าที่ผมพาทำอ่ะค่อยคลิก Default แล้วก็โอเคไปซะมันก็จะมาอย่างนี้นี่คือช็อตที่1ช็อตที่2ก็คือถ้าเราต้องการให้ทำเหมือนจริงมากสุดก็คือสร้างเส้นอะไรฮะโปรเจกต์กริดก็คือสัญลักษณ์ประจำเส้นกริดใช่ไหมครับก็ไปคลิกที่โปรเจกต์กริดแต่ผมบอกว่าเอาละในที่นี้นะครับ ในที่นี้ของเราเพื่อให้ง่ายผมจะสร้างโปรเจกต์กริดทับไปกับเส้นนี้เลยทุกสี่เมตรเหมือนกันผมก็ใช้คำสั่งในแนวแกน z ผมให้มีเส้น5นะ5เส้นเพิ่มขึ้นทุกๆ4เมตรนะนะแล้วสัญลักษณ์มันเป็นตั้งแต่อะไร a b c d นี่เห็นไหมนะ a b c d นะไล่ไปเรื่อยๆตามที่เราเซตตัวนี้โดยที่เส้นแรกเส้น a ให้อยู่ที่ตำแหน่ง00ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราก็สั่งให้มัน generate อย่าตกใจของผมมันตัวเลขมันเอาสองมันซ้อนกันมั้ง นะฮะต่อไปแกน z นะฮะแกน z ก็ทำเหมือนกันนะมันเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งให้วางที่ตำแหน่ง0เส้นแรกนะฮะก็ตั้ง5แอดทุกๆ4เมตรเหมือนกันนะแล้วก็เจเนเรตไปนะครับนะแล้วก็เจเนเรตไปสั่งเจเนเรตปุ๊บก็จะลงมาอย่างนี้นะครับโอเคไหมพอทันไหมครับทีนี้ถ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่เห็นเราก็คลิกให้มันแสดงที่กึ่งกลางจอซะนี่ในขณะเดียวกันผมก็เลยบอกว่าเอาละเสริมในการปรับเส้นโปรเจกต์กริดให้การปรับเส้นโปรเจกต์กริดก็บรรยายไปแล้วแนะนำไปแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ไหมครับนะเอาเส้นการปรับเส้นกริดพวกเหล่านี้นะให้เป็นสีอะไรขนาดให้มันตัวเล็กให้ไปที่ plot option นะครับไปที่ miss ไปให้แสดงเส้นเป็นแบบไหนเป็นดอทๆหรือเปล่านะครับสีเป็นสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับขนาดบับเบิ้ลตัวนี้ให้เป็นขนาดเท่าไหร่นี่เห็นไหมแล้วก็แอปพลายไปแค่นี้เป็นต้นนะถ้าผมต้องการให้หน้าต่างตัวนี้เป็นสีดำผมต้องเป็นสีดำผมคลิกที่ black ผมให้เส้นกริดเป็นสีขาวผมก็โอเคจะได้แอปพลายไปนะยิ่งพาทำยิ่งรู้เหรอครับเนี่ย
นะฮะย้ำอยู่งี้สองสามรอบนะย้ำอยู่งี้สองสามรอบเดี๋ยวก็ไปละนะฮะอ้าวนะครับ โอเคไหมฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะต่อไปขึ้นรูป เอาวาดเป็นรูปท็อปวิวสินะฮะเอาวาดเป็นรูปท็อปวิวในที่นี้เพื่อง่ายเอาคลิกที่ปากกานี่เลยนะครับนะฮะถ้าสมมุติว่าเราต้องการใช้เป็นเหล็กรูปพรรณก็ที่ฮอตโลโอเคไหมครับถ้าต้องการคลิกเป็นต้องการเลือกหน้าตัดเป็นคอนกรีตก็คลิกที่คอนกรีตแล้วไปเลือกหน้าตัดอันเดิมใช่ไหมครับเนี่ยเอาละในที่นี้เอาสมมติผมเลือกเป็นเหล็กรีดร้อนเห็นไหมฮะมันจะพยายามทำให้มันแตกต่างไปเรื่อยๆโอเคไหมครับแต่ก็วิธีเดิมนั่นแหละเหล็กรีดร้อนเอาเลือกหน้าตัดเหล็กซิเลือกหน้าตัดเหล็กแบบไหนก็เป็นที่เดิมใช่ไหมครับเพียงแต่เปลี่ยนวัสดุเอาไปเลือกเหล็กซิเอาลองเลือกเหล็กเหล็กที่เหมาะสมเป็นคานมักจะเป็นรูปทรงอะไรไอบีมนะฮะเอาละในที่นี้เป็นมาตรฐานของอเมริกาคือจริงเราใช้มาตรฐานของอะไรเราคลิกตัวนี้ได้เนี่ยของอเมริกาก็วางกันไปนะคลิกเลือกได้เนี่ยเราคลิก database ตรงนี้นะของออสเตรเลียไม่ถึงเลือกเหล็กนะครับของไทยมีไหมไม่มีอยู่แล้วล่ะนะส่วนการแอดตารางเหล็กของไทยในวิดีโอทำให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนะดึงตารางเหล็กไทยเข้ามาก็คือมาคำนวณมาเรียงต่างอ้าวในที่นี้ท่านจะใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเลือกไปนะฮะเลือกไปเพื่อจำลองการโมเดลให้มันเขานิดหน่อยนะท่านเลือกไปเนี่ยจะเอาเป็นเหล็กหรือคอสโลดีฮะสมมติเป็นเหล็กเอาอะไรเอาเลือกไปเลยนะฮะเลือกไปเลยตามสบายครับอันไหนก็ได้เลือกไปเลยแล้วก็โอเคไปแค่นั้นเองเหล็กมันก็จะวิ่งมาหน้าตัดจะวิ่งมาตรงนี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรความหมายคือว่าเราไปเลือกเหล็กที่ดัตต้าเบรกแค่นั้นเองดัตต้าเบรกของประเทศอะไรแค่นั้นเองนะครับนะแล้วเลือกประเภทของวัสดุใช่ไหมครับอย่าลืมประเภทของวัสดุอย่าลืมแล้วอย่าลืมนะครับเรากำลังโมเดลเป็นอะไรเป็นคานใช่ไหมครับเป็นคานแล้วก็เลือกบีมใช่ไหมฮะนะเสร็จแล้วก็แอปพลายแล้วก็ลากนะคลิกลากสมมติเลือกเนี่ยลองเลือกไปสิวาดเป็นรูปทรงอะไรก็ได้นะไม่ปีมีปีไม่คุยอ่ะนะแต่มันต้องมีข้อแม้ว่าเป็นไปตามที่ท่านเขียนแบบแคทใช่ไหมครับนะพอลากไปเรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่มเมาส์ปุ่มขวาแล้วก็วาดเส้น นะฮะสมมุติว่าเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับนะฮะเมื่อสร้างเชื่อมเส้นต่อเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกขวามือแค่นั้นเองปิดใช่ไหม นะใช้หน้าตัดอะไรก็ได้นะครับโอเคไหมครับขอให้มันครบโครงสร้างแค่นั้นเองนะไม่จำเป็นต้องเหมือนผมก็ได้โอเคไหมแต่จุดมุ่งหมายของเราคือว่าต้องการดูวิธีการใส่หลุมแค่นั้นเองโอเคไหมท่านนะฮะอย่าไปซีเรียสโอเคเพราะนั้นดูแรนเดอร์3Dสินะครับเรนเดอร์3Dเราจะเป็นอย่างนี้ อ้าวต่อไปนะครับลองใส่เป็นแผ่นเพลทให้กับตัวทั้งหมดนี่สินะแผ่นเพลทเอาเรนเดอร์ออกผมให้เป็นแผ่นพื้นทั้งหมดโอเคไหมสมมุตินะครับสมมุติว่าเอาช่องข้างหน้านี่เป็นป่องบันไดสมมุติก็แล้วกันนะท่าน
เพราะนั้นไม่ต้องใส่แผ่นพื้นสมมตินะครับเพราะนั้นก็ใส่แผ่นพื้นเฉพาะบนรองส่วนเพราะนั้นเราไปสมมติใส่แผ่นพื้นไปคลิกเลยนะคลิกแผ่นพื้นท่านจะเห็นว่ามันอันเดิมเนี่ยไม่ต้องซีเรียสแล้วท่านใดทำอะไรยังไงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับขอให้มันครบพอยต์ของเราคือต้องการดูการใส่โหลดแค่นั้นเองนะอย่าไปซีเรียสใส่แผ่นพื้นแผ่นพื้นของเรานะฮะ draw plate นะเราไปเซตว่าแผ่นพื้นเป็นวัสดุอะไรใช่ไหมครับเหมือนที่บอกไปเรียบร้อยแล้วหนาเท่าไหร่สมมติผมหนา10เซนแผ่นพื้นของเรานะฮะแล้วก็คลิกเสร็จแล้วไปใส่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเอาล่ะในที่นี้มันจะมีอีกวิธีหนึ่งออโตเมทออโตเมทนี่เป็นการโมเดลแผ่นพื้นโดยที่มันทำเป็นร่างแหให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาทำครั้งที่2โอเคไหมครับถ้าเราจะใช้ออโตเมทนะทำร่างแหเราโดยอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างเช่นผมใช้ออโตเมทตัวนี้ผมท่านลองคลิกออโตเมทดูสิฮะคือปกติเวลาเราโมเดลแผ่นพื้นเนี่ยเราโมเดลเป็นแผ่นพื้นเรียบร้อยแล้วเราต้องมาออโตเมทคือมาทำเป็นร่างแหที่หลังอีกทีก็คือทำงาน2รอบใช่ไหมครับแต่ถ้าต่อไปนี้ถ้าเราใช้คำว่าออโตเมทก็คือสร้างเป็นร่างแหอัตโนมัติเนี่ยคือเราคลิกไปเรียบร้อยแล้วเขาจะสร้างให้เราโดยอัตโนมัติจบนะครับลองใช้ออโตเมทดูสินะฮะเราใช้ออโตเมทก็คือสร้างร่างแหให้ด้วยอัตโนมัติสมมติให้พื้นหนา10เซนเหมือนเดิมเนี่ย10เซนเนี่ย นะครับสมมติว่าให้ระยะมัน1เมตร1เมตรสมมติแล้วให้มันลงไป แล้วเราแอปพลายนะแอปพลายนะครับแอปพลายเสร็จแล้วเราก็แหวนลากเส้นเชื่อมจุดต่างๆเชื่อมจุดต่างๆเอาง่ายๆก็ได้ออโตเมทผมเมื่อกี้นี่นะแอปพลายสมมุติว่าผมสร้างใส่แผ่นพื้นใส่ในนี้สมมุตินี่ใส่ในนี้สมมุติเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเห็นไหมมันจะสร้างอัตโนมัติให้เราเห็นไหมฮะใช่ไหมฮะคลิกยังไงก็ได้นะคลิกยังไงก็ได้ยังไม่ทันเอาใหม่ยังไม่ทันเอาใหม่เอายังไงไปคลิกที่แผ่นเพลทท่านใดที่บอกว่ายังไม่ทันนะฮะเอาใหม่ไปคลิกที่แผ่นเพลทเดิมที่พาทำก็คือให้ใส่ draw แผ่นเพลทด้วยอัตโนมัติซึ่งดอเป็นเพจตัวนี้เราไปคลิกที่มุมทั้ง4แล้วเราต้องมาทำเป็นร่างแหอีกทีหลังทำงาน2สเต็ปใช่ไหมครับแต่เอาล่ะตอนนี้เราเริ่มเป็นงานแล้วนะครับหรือไม่ทันไปดูวิดีโอเอานะฮะให้เรามาใช้ออโตเมทหรือทำร่างแหด้วยอัตโนมัติ ตัวนี้ข้อดีก็คือทำงานสเต็ปเดียวใช่ไหมครับทำงานสเต็ปเดียวก็คือโมเดลให้เรียบร้อยแล้วมันจะสร้างร่างแหเราให้เราโดยอัตโนมัติพอเลือกเป็นเจเนอเรทเมทปั๊บเราก็มาเซตค่านี่หนา10เซนนะระยะห่าง1เมตรแล้วก็แอปพลายเสร็จแล้วก็มาอะไรฮะคลิกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละไอ้จุดต่อที่อยู่ระหว่างที่เราไม่คลิกเนี่ยมันจะสร้างแผ่นเพลทสร้างออโตเมทไปวิ่งเชื่อมเองโดยอัตโนมัติโอเคไหมอย่างเช่นท่านต้องการโมเดลเป็นแผ่นพื้นไร้คานมีเสาโผล่อยู่ท่านไปโมเดลสร้างออโตเมทรอบเสาสร้างปุ๊บมันจะสร้างเป็นแผ่นเพลทมาเชื่อมโดยอัตโนมัติพอโอเคไหมฮะเนี่ยนี่คือออโตเมทก็เลยทำให้ดูเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ช่วยเสริมเห็นไหมนี่นะทำต่อสิทำตัวนี้ทำต่อสมมติอันนี้เป็นช่องบันไดโอเคไหมช่องบันไดไม่ต้องใส่แผ่นเพลทสมมติโอเคไหมก็มาใส่แผ่นเพลทตัวนี้ดูสมมติเอาละทำใหม่ใส่เพลทเอาละเพื่อให้เห็นของเดิม เอาใส่แผ่นเพลทแบบเดิมสิเดี๋ยวจะลืมอีกละนะฮะคลิก draw plate หนา10เซนapply แล้วมาลากเส้นตามเข็มอันนี้ที่พาท่านทำใช่ไหมฮะนี่ที่ก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะ